ุจประทีปสองไทยนำใจราษฎร์บรมนาถราชินีศรีสยามร้อยมะลิร้อยหัวใจไทยทุกนามทั่วเขตคามสดุดีสีแผ่นดินรักคือแม่แผ่สุขทุกแหล่งที่พระบารมีโอบเอื้อเกื้อทุกถิ่นพระเมตตาผาสุขทุกชีวินพระเกียรติปิ่นบอดีจักรีวงศ์ทรงเจริญราชันสาเกษมสีนิ่งมณีสิริกิตพิสิทธิประสงค์ทศพิษราชธรรมทรงดำรงดินน้ำป่าพระองค์ทรงเกื้อกูลสรรพสิ่งมิ่งมงคลดลพระขวัญพระทรงทันเกษมสุขทุกสิ้นสูญเกลือเกียรติก้องผ่องแผ้วบริบูรณ์พระการุณหนุนส่งส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์ขอนแก่นชาแนลสนับสนุนข่าวโดยเทศบาลนครขอนแก่นยาสตรีฟอร่าจากบริษัทห้างขายยาเทพประธานพรยาระบายมะขามแขกตาลิลลี่จากบริษัทห้างขายยาเทพประธานพรสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลดูแลผิวพรรณให้เนียนนุ่มกระจ่างใสชะลอริ้วรอยแห่งวัยลดสิวฝ้าหน้ามันจุดด่างดำพร้อมช่วยผัดผิวเก่าและเผยผิวใหม่เม็ดอมเพื่อสุขภาพคิดสลิปประกอบด้วยเอนไซม์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพปากและร่างกายพกความมั่นใจพกคิดสลิปสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันขอนแก่นนิวส์โดยทีมข่าวขอนแก่นชาแนลค่ะครับวันนี้อยู่กันกับเราสองคนเช่นเคยปุ๋ยชรตีสีม่วงงามค่ะและตั้มพานุพงษ์ชัยนาพันธ์นะครับเราจะนำทุกประเด็นทุกข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นมานำเสนอคุณผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยนะคะครับวันนี้ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวของบรรยากาศกิจกรรมควันหลงวันแม่เมื่อวานนี้คุณปุ๋ยพาแม่ไปที่ไหนบ้างครับไม่ได้มีโอกาสพาไปไหนเนื่องจากว่าคุณแม่ก็ติดภารกิจก็ช่วยงานวันแม่นี่แหละทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่เนี่ยก็เลยอาจจะเล็กๆน้อยๆซื้อขนมนมเนยที่คุณแม่ชอบนะเอาไปให้ท่านได้ทานแค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขแล้วนะครับไปไหนมาเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ทำงานทั้งวันเลยนะหาเงินให้แม่ใช้เนาะแม่เห็นเงินแม่ก็ดีใจแฮปปี้นะครับวันนี้เอาบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งในตัวเมืองขอนแก่นแล้วก็สถานที่ต่างๆอย่างสวนสัตว์ก็มีบรรยากาศใช่ค่ะเลยทีเดียวนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันผ่านขอนแก่นนิวนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านกล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง224หรือช่องสำรองช่อง69ได้นั่นเองครับใช่แล้วเลยค่ะนอกจากนี้ยังมี Facebook Fanpage ด้วยนะคะขอนแก่น Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข่าวที่ท่านชื่นชอบแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ www.kkch.tv ด้วยค่ะก็จะเป็นช่องทางที่เราจะสื่อสารกับคุณผู้ชมทางบ้านนั่นเองนะครับเมื่อวานพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนแล้วก็บอกรักคุณแม่อย่างไรเขียนมาบอกกันใน Facebook กันด้วยนะครับเรามาดูบรรยากาศแรกที่เกิดขึ้นกันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนักปั่นที่ลงทะเบียนBike for Mumที่จะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ใกล้มาถึงแล้วนะครับไปรับเสื้อพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับที่ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่นนายกำธรถาวรสถิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทานนะครับและเข็มกลัดพระราชทานให้กับประชาชนที่เขาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมBike for Mumปั่นเพื่อแม่ตามพระปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสในการออกกำลังกายร่วมกันเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมที่น่าจะทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติด้วยนะครับโดยจังหวัดขอนแก่นเองครับคุณผู้ชมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติBike for Mumปั่นเพื่อแม่ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้จำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,940 คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดินทางมารับเสื้อพร้อมเข็มกลัดพระราชทานจำนวน 1,000 คนแรกครับ
ซึ่งเสื้อที่พระราชทานแล้วก็เข็มกลัดพระราชทานนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะนำมาแบ่งให้กับผู้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน300คนที่เหลือนะครับก็จะมีการนำไปให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอีก 2,340 คนก็จะเป็น 1,000 คนแรกที่จะได้รับเสื้อแล้วก็เข็มกลัดพระราชทานส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเสื้อก็สามารถสวมใส่เสื้อสีฟ้าอย่างที่เราสองคนสวมใส่อยู่นะครับต้องไปร่วมกิจกรรมได้แล้วก็วันที่16นี้ก็น่าจะมีการตรวจสอบสภาพอากาศเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพลังของชาวขอนแก่นกว่า 4,000 คนนะก็จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะได้แสดงพลังร่วมกันในครั้งนี้ด้วยครับใช่แล้วนะคะกว่า25กิโลเมตรนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเหล่าบรรดาข้าราชการหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนาะนะคะเด็กๆนี่เราไม่ห่วงในเรื่องของแรงแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะให้ซ้อมกันสักนิดนึงปั่นในหมู่บ้านซะหน่อยนะก่อนที่จะออกไปปั่นเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะระยะทางไกลพอสมควรรอบบึงรอบเดียวเนี่ยหอบได้เหมือนกันนะเนี่ยบางทีหอบขึ้นนะหอบขึ้นนะคะใครที่ไม่ได้ออกกำลังกายมานานๆเนี่ยต้องไปวอร์มร่างกายแล้วก็หลายๆคนที่ต้องเตรียมตัวกันหน่อยเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของจักรยานด้วยนะบางคนที่จักรยานไม่ได้ขี่มานานโอ้ยเก่าอาจจะมีสนิมเกาะเลยนะเช็คความพร้อมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วจะได้ร่วมกันเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยกันนะครับถูกต้องค่ะอ่ะมาเก็บตกนะคะกับบรรยากาศวันแม่นะคะอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์เด็ดเลยเนี่ยสำหรับจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะช่วงวันแม่ที่ผ่านมาค่ะแม่ก็พาลูกๆนะคะไปเที่ยวกันแน่นสวนสัตว์ขอนแก่นซึ่งจัดให้เที่ยวฟรีในวันแม่พร้อมกับเปิดตัวสมาชิกใหม่ด้วยนะคะสิงโตขาวสายพันธุ์แอฟริกาตัวแรกของภาคอีสานค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานบรรยากาศที่สวนสัตว์ขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยพบว่าตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบครอบครัวนะคะโดยเฉพาะแม่ที่พาลูกมาท่องเที่ยวเนื่องในวันแม่แห่งชาติสมทบให้บรรยากาศท่องเที่ยวเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ที่สวนสัตว์ขอนแก่นก็คึกคักกันอย่างมากค่ะครับส่วนใหญ่ก็ต่างพากันสวมใส่เสื้อสีฟ้าสีประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็เสื้อปั่นเพื่อแม่ไบค์ฟอร์มัมมาท่องเที่ยวกันทั้งครอบครัวเนื่องในวันหยุดปีนี้โดยจุดที่นักท่องเที่ยวยังคงร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความรักในครอบครัวระหว่างที่มีให้ลูกและก็ลูกที่มีต่อแม่ยังคงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทั้ง10จุดตามเส้นทางการจัดกิจกรรมและก็เส้นทางการท่องเที่ยวที่สวนสัตว์ได้กำหนดไว้สมบูรณ์ทำให้ยืนรอต่อคิวเพื่อใช้บริการรถรางและก็รถกอล์ฟติดขัดเป็นบางจุดนะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการแก้ไขทั้งการจัดระบบการจราจรโดยรอบทั้งเส้นทางเข้าออกสวนสัตว์รวมไปถึงการกำหนดเรียงลำดับประจำฐานจอดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดชมสวนสัตว์นะคะการร่วมกิจกรรมแล้วก็การจัดแสดงของสัตว์รวมไปถึงสวนน้ำซึ่งเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแล้วก็ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากทางด้านของนายธนชนเคนสิงห์รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นก็กล่าวว่าสวนสัตว์ขอนแก่นได้กำหนดจัดกิจกรรมแม่จูงมือลูกหรือลูกจูงมือแม่เที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่นฟรีทั้งวันค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างสายใยรักให้กับแม่และก็ลูกทั้งยังคงก่อให้เกิดความผูกพันเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากยังคงประกอบไปด้วยจุดจัดกิจกรรม Feeding Time เสือโคร่งเสือโคร่งขาวสิงโตขาวนะคะทั้งยังคงร่วมกันถ่ายภาพเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการป้อนอาหารสัตว์ด้วยมือไม่ว่าจะเป็นแรดขาวแล้วก็กวางนับร้อยตัวที่ทุ่งแสนกวางด้วยโอ้ใกล้ชิดเลยนะใช่ค่ะทั้งนี้มีจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอีกจุดนะคะมารอชมความสวยงามและก็ความน่ารักและก็ร่วมกิจกรรมระหว่างแม่กับลูกก็คือลูกสิงโตขาวค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของสวนสัตว์ของเรารเป็นลูกสิงโตพันธุ์แอฟริกาตัวแรกของภาคอีสานที่มีอายุได้1เดือน2วันซึ่งเป็นลูกของพ่อและก็แม่สายพันธุ์ดีคือเจ้าลมหนาวแล้วก็ปีใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในวันนี้มากเช่นกันโดยสิงโตขาวเป็นสิงโตที่มีลักษณะแตกต่างออกไปจากสิงโตปกติคือขนนี่จะสวยขาวน่ารักเหมือนแบบเหมือนหมีอ่ะเหมือนหมีป่ะหมีอะไรนะหมีขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยตาและน่ารักมากๆนะคะคือเป็นลักษณะของพันธุกรรมแต่ว่าไม่ใช่ภาวะผิวเผือกนะคะหากว่าเป็นภาวะที่เรียกว่า
ภาวะด่างเช่นเดียวกับเสือโคร่งขาวสิงโตขาวเป็นสัตว์ประจำถิ่นของแอฟริกาใต้จะพบในเฉพาะอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ซึ่งส่วนใหญ่ขอนแก่นนี้มีสิงโตขาวพ่อและก็แม่พันธุ์2ตัวและก็ลูกที่เกิดใหม่เป็นสมาชิกใหม่ตัวที่3ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติและก็ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสวนสัตว์ขอนแก่นจึงได้มีการกำหนดจัดการประกวดตั้งชื่อโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมส่งรายชื่อตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้โดยจะประกาศผลในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนะคะชิงเงินรางวัลถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โหนะใครที่สนใจอยากจะไปตั้งชื่อเจ้าลูกสิงโตขาวตัวใหม่นี่ก็เชิญชวนได้หลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook ของทางสวนสัตว์นะครับพิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับที่ facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่นหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับคุณผู้ชมที่ www.khonkansu.com หรือถ้าหากใครไม่สะดวกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ส่งไปไปรษณีย์นะครับส่งจดหมายมาก็ได้ครับที่สวนสัตว์ขอนแก่นเลขที่88หมู่8ตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40280นะครับก็อย่างที่คุณปุ๋ยบอกก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30พฤศจิกายนปีนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลผู้ที่โชคดีคว้า 10,000 บาทในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมนี้ด้วยนี่คิดได้ชื่อหนึ่งชื่ออะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียว วันก่อนคุณแซมบอกว่าน่าจะชื่อว่าลมใหม่เพราะว่าชื่อลมหนาวเอามามิกกันใช่ไหมคะนะก็แล้วแต่นะว่าใครจะคิดเอทแบบไหนบางคนก็อาจจะแบบว่าเอาชื่อแบบว่าภาษาอีสานของอีสานหน่อยไปร่วมหน่อยคำล่าหรือว่าบางคนก็อาจจะดูจากลักษณะสีขาวอาจจะลองคิดกันดูกันละกันเพราะว่ามีเงินรางวัลถึง 10,000 บาทเลย 10,000 บาทเลยทีเดียวนะตั้งชื่อเข้าไปผ่าน3ช่องทางที่บอกไปสักครู่ด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้ามีกิจกรรมวันแม่ที่ทางศาลเจ้าปึงเถากงมานะครับที่เขาจะมาบอกบุญกันแล้วก็เมื่อวานมีการทำโรงทานกันด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากจะเป็นควันหลงของวันแม่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีกิจกรรมที่ถือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับคนที่ถนัดซ้ายเลยครับคุณปุ๋ยครับนะคะต้องบอกว่าโลกเราวันนี้เนี่ยล้วนมีวันที่รำลึกในระดับโลกเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งวันสากลของกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นคนถนัดซ้ายแล้ววันนี้นี่เองนะคะเป็นวันที่เรียกว่าวันคนถนัดซ้ายสากลค่ะพี่ตั้มใครที่ใช้มือซ้ายใช้ขวาใช้ขวาเราก็ใช้ขวาเหมือนกันเราจะถนัดขวาซะเยอะเลยใช่ทีมงานหลายคนที่ทำแกนชาแนลก็ถนัดเขียนซ้ายนะยิ้มซ้ายด้วยใช่ค่ะเป็นอัจฉริยะเหมือนกันนะถูกต้องนะคะซึ่งที่มาของวันคนถนัดซ้ายสากลเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อองค์กรคนถนัดซ้ายสากลได้ทำการสำรวจหาคนถนัดข้างซ้ายครั้งแรกเมื่อวันที่13สิงหาคมปี1976นะคะเพื่อสร้างความตระหนักถึงภาวะคนที่ถนัดซ้ายมีความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าอะไรสิ่งของอำนวยความสะดวกต่างๆนะเขาก็สร้างมาเพื่อคนถนัดมือขวาถูกต้องนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าการจัดการรำลึกในครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองถึงความแตกต่างและก็การหายากในครั้งนี้โดยปัจจุบันมีประชากรถนัดซ้ายบนโลกอยู่เพียง 7-10% เท่านั้นเองประมาณ 10% โดยประมาณนะครับและก็ยังเป็นการตระหนักถึงจุดเด่นและก็จุดด้อยของคนที่ใช้ชีวิตด้วยมือซ้ายขาซ้ายมาตลอดชีวิตทั้งนี้ภาวะของการเป็นคนถนัดซ้ายถูกเรียกว่าเป็นภาวะที่ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมและก็คนถนัดซ้ายเนี่ยมักจะถูกการกระทำหรือมีชีวิตที่ค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะว่าสังคมที่รายล้อมตัวเองมีแต่คนถนัดขวาบ้างก็ถูกพ่อแม่ดัดพฤติกรรมให้เขียนมือขวาฝึกเขียนใช่ซึ่งบางทีถนัดไปซ้ายไปแล้วพุทธตีนะเห็นไหมบางบ้านเนี่ยใช่ไหมเออทำไมไม่ใช้มือขวาลูกก็ถนัดซ้ายมาตั้งแต่ซึ่งต้องบอกว่าที่ตะวันตกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายเนี่ยเป็นปีศาจนะโอ้เป็นความเชื่อเป็นเดวิลขนาดนั้นปีศาจนั่นน่ะสิคนที่เป็นอัจฉริยะเมื่อกี้นี่ถึงขนาดผวาเลยนะครับตอนนี้คือทีมงานของเราที่กลายเป็นปีศาจไปหลายคนนะคะดูเพลินๆนี่เหมือนเทพบุตรไม่เหมือนปีศาจเลยเออนั่นสิแต่ว่าปัจจุบันนะคะมีการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุว่าคนถนัดซ้ายมีการคิดวิเคราะห์เร็วมีสัญชาตญาณอย่างรู้สามารถทำงานเรื่องสลับซับซ้อนได้ดีก็เรียกได้ว่าเป็นเลิศเลยก็ว่าได้แต่นั้นเป็นความสามารถที่มาพร้อมกับปัญหาที่สำคัญนะคะก็คือคนถนัดซ้ายมีความซับซ้อนทางอารมณ์สูงซึ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคทางจิตเข้าใจยากเป็นคนเข้าใจยากมีความเกี่ยวกับโรคจิตนิดนึงแล้วดิฉันก็ต้องเห็นหน้าทีมงานที่ เป็นคนโรคจิตอยู่หลังกล้องอาจจะมีภาวะเสี่ยงต้องไปเช็คคือบางทีนี่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าจนไปถึงจิตนี่ดีไม่ดี
ฟังแรกๆนี่ดูดีมากนะครับแต่ต้องบอกจริงๆนะคะว่าหลายคนเนี่ยในสังคมเนี่ยถนัดซ้ายนะแล้วเขาดังๆทั้งนั้นเลยนะลีโอนาร์โดดาวินซีอย่างนี้ไททานิกนะไททานิกถ้าใครเคยชมนะจิตรกรเพราะจิตรกรไม่ใช่ไททานิกใช่ไหมนะแล้วก็มีโมซาร์ทครับมีใครรวมถึงผู้นำด้วยนะผู้นำอย่างโอบามาด้วยสุดยอดมากแบรดพิตต์แองเจลินาโจลี่จอห์นเอฟเคนเนดีหรือแม้แต่เจ้าชายวิลเลียมแห่งยุคเคมบริดจ์เนี่ยโอ้แต่ถนัดซ้ายโอ้โหเยอะนะแต่จะถนัดขวาถนัดซ้ายนี่เราก็ไม่กีดกันแล้วกันไม่ได้กีดกันครับก็แต่ว่าแค่ตลกหน้าทีมงานที่ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคทางจิตนี่เอ๊ะคับคล้ายว่าจะต้องไปตรวจซะหน่อยนะก็แซวทีมงานนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับความแตกต่างในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์แล้วกันนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อในขอนแก่นนิวส์สักครู่ครับไปชั้นไหนคะ1ครับไปชั้นไหนคะชั้นหนึ่งครับเดี๋ยวก่อนครับพกความมั่นใจพกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center 090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลกับขอนแก่นนิวกับเราสองคนตั้มปุ๋ยในช่วงนี้นะครับชมเราได้ผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPM ช่อง224และช่องสำรองช่อง69หรือช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ชมสดๆกันได้ทั่วโลกเลยนะครับที่ www.kkcs.tv และอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Facebook Fanpage นั่นเองนะครับไปกันได้ที่ขอนแก่น Channel ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ผ่านช่องทางทั้ง3ช่องทางเลยนะครับใช่ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะคะก็ยังมีประเด็นข่าวก็ยังเป็นคงภาพบรรยากาศนะคะวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้เมื่อทางด้านของชมรมสามัคคี44ฝ่ายประทับทรงได้ร่วมกันกับสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นคณะกรรมการปึงเถากงมาปี58แล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงาน12สิงหาคมมหาราชินีที่ศาลปึงเถากงมาขอนแก่นรินบึงแก่นนครค่ะ
เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ศาลเจ้าปึงเถากงมาขอนแก่นริมบึงแก่นนครชมรมสามัคคี44ฝ่ายประทับทรงได้ร่วมกับสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นคณะกรรมการปึงเถากงมาปี58แล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดงาน12สิงหามหาราชินีโดยมีนายธีรศักดิ์ทีฆายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและนายวิโรจน์ภัทรดำรงจิตนายกสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งภายในงานก็มีพิธีอัญเชิญโหลเสียนะคะองค์เทวะอาจารย์จากโรงเจเมตตาธรรมทิพยสถานอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มูลนิธิวีโรกุศลสงเคราะห์นะคะจังหวัดมหาสารคามเพื่อประทับทรงให้เป็นสิริมงคลของผู้ที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะจำนวน10รูปโดยกิจกรรมในงานทั้งหมดได้มีการรับบริจาคโลหิตตรวจสุขภาพฟรีจากคณะแพทย์อาสามีปล่อยหอยขมปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือ16ตัวค่ะตั้งโรงทานมอบทุนการศึกษามอบรถคนพิการทางขาไม้เท้าคนตาบอดไม้เท้าคนแก่แล้วก็มีการแจกยาแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับประชาชนจำนวน 2,000 ชุดซึ่งการจัดงาน12สิงหามหาราชินีในครั้งนี้ก็ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคมค่ะก็มีหลายกิจกรรมเลยแล้วก็ผู้สูงอายุเมื่อวานนี้หลายคนที่เดินทางไปร่วมงานบอกว่าจะได้ข้าวสารคนละ5กิโลกรัมแล้วก็มีไข่ไก่อีกคนละ1แผงแล้วก็เงินอีก100บาทถือว่าเป็นการสร้างความเมตตาที่ถวายเป็นพระราชกุศลครั้งสำคัญเลยแล้วอย่างที่เห็นนี่น้องวัวนะกำลังจะถูกเชือดอยู่แล้วเชียวแกเป็นลูกชิ้นนะวัวก็มีการถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าปล่อยหอยขมนี่เพื่อระบบนิเวศหรือเปล่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าความเชื่ อปล่อยความขื่นขมลงสู่แม่น้ำปล่อยความไม่ดีความโศกเศร้าขื่นขมค่ะโอ้โหมีคุณแม่คุณลูกไปร่วมงานนี้ด้วยก็เป็นงานใหญ่ที่ทางองค์กรการกุศลภายในจังหวัดขอนแก่นเขาจัดขึ้นแล้วก็ศาลเจ้าปึงเถากงมาก็มีกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยเรื่อยมาตลอดทั้งปีนะครับก็เป็นแรงบุญที่ก็ขออนุโมทนาบุญกับบุญใหญ่ที่เผื่อแผ่มีพื้นที่น้องประชาชนเห็นไหมครับเข้ามาร่วมงานกันเยอะหลายคนที่เป็นผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้ที่ขาดแคลนก็ได้โอกาสนี้แหละครับจากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่เดินทางมาร่วมบุญกันวันนี้ก็มารับเอาบุญกันไปอย่างเต็มที่กับโรงทานแล้วก็การปันน้ำใจให้กันในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับค่ะจากเรื่องราวนะชื่นมื้นแล้วหน้าตายิ้มแย้มมากนะก็ดูจากภาพเนี่ยนะครับน่าจะมีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะที่ก็จะลำบากตามพื้นที่ต่างๆด้วยนะครับก็ 2,000 คนที่มีการเอาในส่วนของนะครับบัตรประชาชนที่บอกว่าถ้ามีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการมอบนะทุนทรัพย์ในการดำรงชีพมอบให้ไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าปึงเถากงมาริมบึงแก่นนครนี่เองนะครับกิจกรรมดีๆของวันแม่ที่ผ่านมาไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับแม่ค้าที่เขาเป็นประชาชนคนตาดำๆนี่แหละเขาก็มาร่วมบุญเหมือนกันเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆแถวเคหะเมืองเก่าเขาบอกว่าแจกฟรี200ถ้วยพาคุณแม่ไปทานกันได้แต่ว่าบอกว่าหมดเร็วพอสมควรเหมือนกันนะพาไปดูเรื่องนี้กันนะครับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะครับที่ภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเขาก็เปิดใจว่าให้ประชาชนกินฟรีครั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติครับไปกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะครับนี่เป็นชื่อร้านหรือว่าชื่อเสียงขายก็ไม่แน่ใจของคุณประกายอินทะแสงเนี่ยนะครับคุณประกายอินทะแสงอายุ37ปีเธอตั้งร้านของเธออยู่บริเวณตลาดการเคหะที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นเรานี่แหละนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับเปิดทำก๋วยเตี๋ยวให้ประชาชนกินฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วยนะประจำปี2558ก็มีประชาชนนี่แห่กันมากินจนล้นร้านเลยนะรอไม่รู้ว่าตอนขายนี่จะเยอะขนาดนี้ไหมแต่นี่ก็เป็นบุญนะที่เขาทำด้วยเจ้าของร้านบอกว่ามีการเอาพระฉายาลักษณ์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี่นะครับมาติดไว้หน้าร้านด้วยแล้วก็เขียนข้อความด้วยครับคุณปุ๋ยและคุณผู้ชมว่า I love my mom 12สิงหาคม2558เป็นวันแม่ของคนไทยคนไทยทุกคนรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแม่ให้มีสโลแกนด้วยนะใช่ค่ะคุณประกายอินทแสงแม่ค้าวัย37เจ้าของร้านแห่งนี้บอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยทำอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวมา10กว่าปีแล้วนะครับก็จะขายประจำอยู่บริเวณหน้าตลาดการเคหะเมืองเก่านี่แหละนะครับแต่ละปีในช่วงวันสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติตนและครอบครัวก็จะนำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาให้ประชาชนได้ทานกันฟรีตลอดเลยนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวที่ตนทำขายก็จะนำมาทานฟรีเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างดีเลยนะเขาบอกเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะอันนี้ของหวานไม่แน่ใจนะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงที่เตรียมไว้กว่า200ชามเลยทีเดียวครับหลังจากเปิดให้กินฟรีมาตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนก็มายืนรอกันแน่นขนาดเลยทีเดียวบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับจนต้องมีการจัดคิวให้ซึ่งการแจกก๋วยเตี๋ยวให้ทานฟรีในครั้งนี้ตนและครอบครัวอยากจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ83พรรษา12สิงหาคมแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติก็อยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยรักกันและอยากให้ลูกๆทุกคนเป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพียงเท่านี้คุณแม่ก็มีความสุขเธอเองก็เป็นคุณแม่เหมือนกันนะครับก็มีลูกชายอย่างที่เคยเห็นในหน้าข่าวก็เป็นคนดีแล้วก็เนี่ยเป็นแรงเล็กๆนะแม้จะขายก๋วยเตี๋ยวข้างทางแต่ว่าน้ำใจนี่โอ้เรียกว่าเหลือเฟือกันเลยทีเดียวคืออยากจะทำดีนะคะเนื่องในวันสำคัญวันแม่แห่งชาติแต่ว่าก็คือตลอดเลยวันพ่อแห่งชาติเธอก็ทำแบบนี้คือบางครั้งบางทีเราเป็นผู้รับมาแล้วเราก็ต้องเป็นรู้จักเป็นการเป็นผู้ให้บ้างนะคะนี่ถือว่าเป็นสุดยอดคุณแม่เลยนะเนี่ยนี่คงจะเตรียมวัตถุดิบทั้งคืนเลยนะเนี่ยแล้วของที่เธอมาแจกนี่ไม่ใช่ไก่กานะของอย่างดีวัตถุดิบอย่างดีเกรด A เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งใจจะถวายน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ด้วยนะครับประชาชนที่ไปนี่เขาก็บอกว่าเขาก็ได้รู้จักร้านของเธอแล้วก็จะได้อุดหนุนกันต่อไปด้วยก็จะเป็นการสร้างน้ำใจแบ่งปันให้กันในสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับใช่ค่ะก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะคะครับถัดจากเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวันแม่นะคะมาดูในเรื่องราวคดีอาชญากรรมกันบ้างนะคะซึ่งเราก็เคยได้นำเสนอเรื่องนี้กันไปแล้วมาดูความคืบหน้าสำหรับคดีที่ปรึกษาบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดเนี่ยผูกคอตายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2556ที่ผ่านมาค่ะแล้ววันนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตได้ตั้งรางวัลนำจับกว่า 500,000 บาทสำหรับใครที่พบเบาะแสค่ะที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ทางญาติผู้เสียชีวิตได้ตั้งรางวัลนำจับพร้อมด้วยสอบถามความคืบหน้าของคดีอดีตรองกรรมการผู้จัดการโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงผูกคอตายในบ้านที่ทางญาติคาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางสำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อช่วงบ่ายของวันที่28กรกฎาคมปี2556ที่บ้านจัดสรรสายฝน2เลขที่555ทับ205หมู่ที่2ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายสุวัฒน์มงคลศิลป์หรือว่าคุณแดงนะคะอายุ68ปีอดีตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดสาขามิตรภูเวียงและก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทได้ผูกคอตายค่ะตรวจสอบภายในบ้านพบกองเลือดนองพื้นทางขึ้นบันไดบ้านแล้วก็ตรงบันไดบ้านชั้นที่เชื่อมต่อทางขึ้นบันไดชั้น2พบศพนะคะนอกจากนี้ยังพบบาดแผลคล้ายกับถูกตีที่กลางศีรษะแล้วก็มีรอยเลือดเป็นทางเลยนะคะขึ้นไปตรงบริเวณจากบันไดชั้น1ลักษณะมีคนมากกว่า1คนลากขึ้นบันไดคนตำรวจตรีพีรพงษ์วงสมานผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ก็เปิดเผยว่าได้มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุจนกระทั่งได้พิสูจน์หลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นการฆาตกรรมก็ได้มีญาติเข้ามาติดตามความคืบหน้าตลอดและตอนนี้ก็คดีครบ2ปีทางญาติผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่ายังมั่นใจว่าเป็นการฆาตกรรมจากที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำแล้วนะคะซึ่งทางตำรวจภูธรภาค4เองก็ยังคงต้องหาหลักฐานกันต่อไปและในวันนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตนางสุกัญญาขออภัยค่ะนางสุพัญญาสังขวันหรือว่าคุณติ๋วนะคะอายุ63ปีซึ่งเป็นน้องสาวผู้เสียชีวิตได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าสำหรับตนแล้วเนี่ยมั่นใจว่าเป็นการฆาตกรรมแน่นอนเพราะว่าทางผู้เสียชีวิตเองก็ไม่มีมูลเหตุที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายได้เพราะผู้ตายเองเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็เป็นคนออกกำลังกายส่วนกับที่ทำงานผู้เสียชีวิตก็ทำงานที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลนี้มากว่า40ปีแล้วไม่ได้มีปัญหากับใครแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเพราะเป็นคนจิตใจดีซื้อขนมมาฝากทุกคนบ่อยครั้งด้วยส่วนทางด้านชู้สาวก็ไม่มีเช่นกันเพราะหลังจากที่แยกทางกับภรรยาผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีใครหรือคบกับใครอยู่ที่จะทำให้คิดสั้นถึงขั้นฆ่าตัวตายได้ที่นี้สำหรับคนที่พบเบาะแสหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการฆาตกรรมในครั้งนี้ทางตนก็ได้มีการตั้งรางวัลนำจับกว่า 500,000 บาทสำหรับผู้ที่ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคดี
จนสามารถที่จะนำไปสู่การจับกุมได้ก็สามารถที่จะแจ้งมาได้ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4เดี๋ยวในช่วงนี้มีเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุพัญญาสังขวันน้องสาวของผู้เสียชีวิตครับมาติดตามเรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณสวัสดิ์มงคลสิงห์ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากที่ทางตำรวจได้แจ้งว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมนะคะก็มีการสอบสวนสืบสวนเพิ่มเติมอีกหลายกรณีค่ะหลายประเด็นตอนนี้พี่มาเพราะว่าอยากจะเพิ่มประเด็นเรื่องรางวัลนำจับเท่าไหร่ครับพี่500,000ค่ะสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมคืออะไรคืออย่างที่เรียนนะคะคือด้วยมั่นใจว่าพี่ชายพี่ไม่ได้เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายแน่นอนนะคะเมื่อไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นอนก็ต้องเป็นการฆาตกรรมแต่ลักษณะน่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางค่ะคือจากการที่พี่ไปคือที่ชัดเจนจริงก็คือตอนที่ไปเห็นสภาพศพจากที่คุณหมอที่ชันสูตรศพอะค่ะเพราะว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดตอนพี่มานั้นก็เป็นวันรุ่งขึ้นที่พี่ชายเสียชีวิตแล้วศพก็อยู่ที่โรงพยาบาลนั้นนะคะเพียงแต่ว่าทางการแพทย์อะค่ะเขาก็จะสรุปออกมาว่าลักษณะศพการเสียชีวิตเกิดจากอะไรมีบาดแผลตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยทั่วไปว่าไงบ้างครับหมอว่าไงบ้างครับก็จะมีการเสียชีวิตเนื่องจากการขาดอากาศหายใจนะฮะแล้วก็ที่เป็นประเด็นคือมีกองเลือดกองใหญ่ที่พื้นตรงหน้าบันไดนะฮะแล้วก็ที่ผู้ตายก็จะมีบาดแผลที่กลางศีรษะเป็นรูปตัวทีค่อนข้างใหญ่แล้วก็เลือดออกก็เยอะเป็นแผลใหญ่ที่มั่นใจได้เลยว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นอนนะคืออย่างที่เรียนว่าพี่ชายพี่ไม่มีศัตรูไม่มีปัญหาทั้งเรื่องการงานพี่ชายพี่ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทนิตานิพนธ์นะเขาทำที่นิพนธ์มาร่วม40 ปีแล้วค่ะนะฮะด้วยตำแหน่งคือเขาจบวิศวะจากจุฬาเขาทำที่นี่มาตลอดอาชีพการงานก็ก้าวหน้านะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะในเรื่องการงานส่วนตัวก็อาจจะคือหย่าร้างกับภรรยาแล้วแต่ก็ไม่ได้มีคนใหม่ไม่มีเรื่องชู้สาวพอออกมาเป็นรูปว่าเป็นฆาตกรรมนะมันก็เหมือนกับว่าเดินมาพอสมควรละหลังจากนี้ก็เป็นเรื่องของทางตำรวจละค่ะที่จะหาคนร้ายอะค่ะแล้วการประกันให้รางวัล500,000 บาทเนี่ยคิดว่าจะมีส่วนช่วยให้มีคนแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมไหมคะพี่คิดว่านะคะคืออย่างน้อยมันก็น่าจะมีแรงกระเพื่อมอะไรมาบ้างแล้วก็อาจจะทำให้การทำงานของตำรวจง่ายขึ้นหรือว่าคือน่าจะดีขึ้นน่ะในภาพรวมนะคะก็ได้เรียนปรึกษากับทางท่านพีรพงศ์ด้วยค่ะว่าจะประมาณนี้ท่านก็บอกว่าก็ดีค่ะเพราะอย่างน้อยๆนี่เมื่อเรามั่นใจว่าพี่เราโดนฆาตกรรมแน่นอนอ่ะใช่ไหมคะอายุความ20 ปีก็จริงแต่เราก็อยากจะนะมีอะไรที่จะทำให้มันเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นกับการทำงานของทางตำรวจนะคะก็ยินดีเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2 ปีที่แล้วเป็นข่าวดังคลึกโครมเลยนะครับเพราะว่าผู้ตายนี่ก็เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานในบริษัทโรงน้ำตาลที่มีความสำคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเลยทีเดียวนะครับเน้นย้ำอีกครั้งใครทราบเบาะแสของคนร้ายหรือว่าอาจจะมีการทราบความเคลื่อนไหวของคนที่ต้องสงสัยก็แจ้งข่าวไปได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์สักครู่จะเห็นในภาพนะครับ0894443838นะครับโทรไปได้ที่พลตำรวจตรีพีระพงษ์นะครับวงสมานนะครับที่งานสอบสวนของทางสภ.เมืองขอนแก่นได้เลยนะครับก็มีรางวัลนำจับ500,000 บาทสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสของคนร้ายได้นั่นเองค่ะก็ทางญาติก็ยังติดใจว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมนะคะถ้าเกิดว่ามีเบาะแสก็สามารถแจ้งกันได้ก็ยังมีความหวังนะว่าจะจับตัวคนร้ายได้เพราะว่าเป็นการฆาตกรรมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะปุ๋ยจะพาไปดูโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทุกวันนี้เราก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC แล้วภาษาอังกฤษนี่ก็ถือว่าเป็นภาษาที่สากลนะคะต้องใช้กันทั่วโลกก็ต้องมีการเน้นย้ำกันสักหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงคลิปวิดีโอด้วยแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะหนึ่งครับ
ไปชั้นไหนคะชั้น1ครับเดี๋ยวก่อนครับเพราะความมั่นใจพวกคิดสลิปสิครับคิดสลิปเม็ดอมเพื่อสุขภาพสนใจสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์โทร090-050-0003นวัตกรรมใหม่ด้วยเอนไซม์เพื่อการดูแลผิวพรรณทั้งผิวหน้าและผิวกายสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลเปี่ยมด้วยคุณค่าของเอนไซม์เพื่อการบำรุงผิวให้เนียนนุ่มและดูกระจ่างใสมั่นใจได้ตลอดวันด้วยสบู่เอนไซม์ไลฟ์เวลมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศโดยบริษัทโกรมีเดียกรุ๊ปจำกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call center 090-050-0003ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารทุกประเด็นรวมกันที่นี่ทีวีของคุณช่องขอนแก่นชาแนลต้อนรับกลับกันเข้ามานะคะสู่ช่วงสุดท้ายกับการรายงานข่าวขอนแก่นนิวส์ค่ะในช่วงนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในเรื่องราวของภาษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญใช่แล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดขอนแก่นเป็น1ใน5ของเมืองไม้ซิตี้ที่ประเทศไทยมีอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมโดยทางสำนักงานจังหวัดขอนแก่นเขาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ครับที่ห้องมงกุฎเพชรโรงแรมโพสะจังหวัดขอนแก่นสำนักงานจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวขึ้นนะครับโดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวและก็บริการครับเพื่อเป็นการยกระดับบริการสู่สากลโดยทั้งนี้นะครับจังหวัดขอนแก่นได้รับการพัฒนาและมีความเจริญขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วซึ่งมีปัจจัยเอื้อทั้งด้านที่ตั้งนะครับซึ่งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาการคมนาคมขนส่งและรวมไปถึงการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญนะครับยังถือเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ของจีนเวียดนามแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง3ประเทศกับประเทศไทยแล้วก็ขอนแก่นก็มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านกรอบข้อตกลง MOU หลายฉบับเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้เองเนี่ยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.นะครับก็ได้เลือกให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับเป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้หรือว่าเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลรวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการหรือว่าไมซ์ซิตี้ซึ่งมีการลงนาม MOU กันไปนะครับอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไมซ์ซิตี้ในจังหวัดขอนแก่นก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะเพราะว่าชาวขอนแก่นเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนามตามชนบทก็จะเป็นเกษตรกรซะมากกว่านะครับแต่ในระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยเมืองขอนแก่นถูกใช้เป็นเมืองในการจัดประชุมจัดนิทรรศการอย่างเร็ววันนี้วันเสาร์นี้ก็จะมีงานมหกรรมหนังสือแล้วก็จะจัดกันไป9วันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จ
จะมีการจัดประชุมจัดสัมมนาแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญนะที่พอพูดถึงการประชุมเนี่ยต้องเลือกขอนแก่นที่จะใช้เป็นศูนย์กลางของการประชุมด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยนะครับให้ประชาชนชาวขอนแก่นเองเนี่ยแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม้มีความรู้ครับมีความเข้าใจในวงที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับจังหวัดก็เลยมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องนะครับโครงการพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตรมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้กลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตลอดไปจนถึงประชาชนในกลุ่มเครือข่ายต่างๆด้วยนะครับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยก่อนที่ปลายปีนี้นะครับเราจะมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่31ธันวาคมของปีนี้ด้วยนะครับการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาสากลก็เลยมีความจำเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถ้ามีแขกบ้านแขกเมืองนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ขอนแก่นเราจะมาว่าอีสานอย่างเดียวภาษาไทยที่ไม่ค่อยถ่องเนี่ยไม่ค่อยได้นะไม่ได้เลยต้องเน้นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะครับทางสำนักงานจังหวัดเองเขาก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมโรงแรมท่องเที่ยวและบริการยกระดับบริการสู่สากล นะครับก็มีการระดมเอาบุคลากรของทางจังหวัดนะที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไม้มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารทักษะภาษาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในบทบาทที่ตัวเองรับผิดชอบด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าฉันไม่ได้ทำงานเป็นมัคคุเทศจะต้องเตรียมภาษาอังกฤษหรอโอ้นี่ไม่ใช่เลยนะครับอยู่บขสขนส่งคุณขับรถแท็กซี่คุณขับรถตุ๊กตุ๊กนี่ต้องใช้หมดนะวินมอเตอร์ไซค์นี่ยังต้องพูดภาษาอังกฤษนะตำรวจอย่างนี้จะใช้ภาษามืออย่างเดียวไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะอาชีพบริการแม้กระทั่งแม่ค้าขายผลไม้ตามข้างทางบางทีนี่จะมีฝรั่งมาแม่ค้าขายไก่ย่างเขาสวนกวางนี่ต้องเตรียมนะเออเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพไหนก็ตามต้องพร้อมแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ขอนแก่นพร้อมแล้วก็มั่นใจว่าเราจะเป็น1ใน5เมืองไม้อย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้จากงานนี้ที่ทางสำนักงานจังหวัดจัดขึ้นเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนว่าเรากำลังจะเพิ่มศักยภาพของคนขอนแก่นให้เตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการเปิดบ้านรับ AEC ที่จะมาถึงในปลายปีนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับใช่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราไปในตัวด้วยนะยิ่งอย่างที่บอกว่าใกล้จะกิจกรรมอีสานบุ๊กแฟร์ใช่ไหมคะเป็นปีที่3แล้วด้วยนะอันนั้นก็ยิ่งจะเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพเนี้ยคนขอนแก่นของเราไม่ว่าจะเป็นการรักการอ่านเสริมสร้างจินตนาการต่างๆนานานะคะครับโอ้ก็นี่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่พอสมควรเลยครับและในบูธต่างๆนี่ก็จะมีบูธของขอนแก่นแชนแนลไปออกด้วยนะไม่แน่ใจว่าจะมีการไปสัญจรอยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษด้วยหรือเปล่านะครับแต่งานอีสานบุ๊กแฟร์ที่เป็นอีกหนึ่งในภาพรวมของไม้ซิตี้ของขอนแก่นก็จะเปิดงานอย่างเป็นทางการวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้แล้วนะครับก็จะจัดยาวกันไปจนถึงวันที่23สิงหาคม9วันเต็มเลย9โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าใครที่เป็นคอนักอ่านเป็นหนอนหนังสือหรือใครก็ตามที่บอกว่าไม่ได้ชอบการอ่านอยากจะไปเริ่มต้นก็ไปกันได้ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยถูกต้องนะเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยอ่านหนังสือน้อยเออะเราก็เปิดดูโซเชียลใช่แล้วบางทีอ่านนี่สามบรรทัดนี่จบแล้วนอกเหนือจากพาดหัวข่าวแบบจุดๆแล้วก็กดเข้าไปคอมเมนต์เลยนะไปอ่านคอมเมนต์เหมือนอ่านแล้วแต่จริงๆไม่เกินสามบรรทัดนะยังไงก็นะคะต้องบอกว่าเราเองก็กำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็รู้สึกว่าดีใจที่เกิดเป็นชาวขอนแก่นจริงๆนะงานใหญ่ๆมาที่นี่ทั้งนั้นเลยนะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเราเยอะตั้งแต่เด็กๆเนาะแต่ก่อนก็ยังไม่มีขนาดนี้หลายปีผ่านมาแล้ว ระบบขนส่งต่างๆถนนหนทางอุโมงค์สิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์เต็มพื้นที่ไปหมดตอนนี้เรียกว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญกันแบบว่าเรียกว่ามากขึ้นทุกวินาทีเนี่ยชีพจรของการเปลี่ยนแปลงของขอนแก่นเนี่ยเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องเลยเดี๋ยวนี้รถติดจะเหมือนกรุงเทพเออต้องเตรียมเวลาการเดินทางจะมาสถานีเนี่ยแม้จะเป็นเส้นมิตรภาพสายหลานนี้ต้องเตรียมนะเพราะต้องฝ่าฟันไฟแดงมาหลายด่านเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะเดี๋ยวจะมาปิดท้ายกันที่คลิปวิดีโอค่ะก็ยังคงเป็นควันหลงบรรยากาศของวันแม่เมื่อคุณพ่อท่านหนึ่งอยากจะให้ลูกตัวเองได้มีโอกาสไหว้แม่ในวันแม่แห่งชาติเหมือนลูกคนอื่นๆแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคุณแม่เสียไปแล้วค่ะไปดูกันนะคะว่าคุณพ่อจะทำวิธีไหนให้ลูกเนี่ยได้ไหว้คุณแม่ค่ะแม่เว้ยเราก็มีแม่แบบเราก็ไหว้แม่แต่คือลูกพี่ลูกน้องอ่ะแบบพ่อแม่แยกทางกันอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบ
เขาแบบได้ไหว้แม่บ้างเราก็เลยแบบต้องมาเตรียมกันหน่อยหนึ่งผมสงสารลูกผมมากครับผมอยากให้ลูกผมได้ไหว้แม่ผมเอ้ยแม่โอ้ยเอาไปลูกเทคสองเทคสองผมสงสารลูกผมมากครับผมอยากให้ลูกผมไหว้แม่เขามากเลยแต่มันคงเป็นไปไม่ได้มันอยู่คนละโลกแล้วนะตอนนี้ผมก็เลยเป็นแม่เองเป็นแม่ให้ลูกได้ไหมครับเด็กตั้งไอ้หวยตั้งบ้างคือแบบฮาลุดตาลูกสาวของเธอว่ายังไงฮะเดี๋ยวแล้วตอนต่อไปลูกก็จะได้ไหว้แม่แล้วนะคะวันแม่นะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยทุกข์ใจไม่อยากจะเป็นแม่แทนทุกข์ใจหรือสุขใจไม่แน่ใจแต่ดูจากเสียงหัวเราะในคลิปนี้เขามีความสุขจริงๆนะคะซึ่งงานนี้นะคะโพสต์โดยสมาชิกเว็บไซต์ Facebook นะคะชื่อว่าคุณวรดาผู้เพชรซึ่งน้องวรดาเนี่ยเป็นหลานคุณพ่อในคลิปได้ถ่ายวิดีโอเอาไว้ก็ร่วมมือกันวางแผนกับน้องของเขานะคะซึ่งเป็นลูกชายของคุณพ่อท่านนี้เนี่ยได้มีโอกาสไหว้คุณแม่ของเขาโดยคุณพ่ออารมณ์ดีคนนี้ก็เลยมีไอเดียเดี๋ยวแต่งเป็นแม่ซะเลยจัดเต็มเลยค่ะโดยให้เหตุผลว่าก็อยากให้ลูกตัวเองได้มีโอกาสไหว้แม่ในวันแม่แห่งชาติเหมือนลูกคนอื่นๆแต่ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วเพราะว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วน้องวรดาซึ่งเป็นหลานสาวก็เลยแปลงโฉมนะจ๊ะโอ้ทีแรกใส่แว่นก็ว่าเหมือนแล้วเหมือนแล้วไม่ต้องใส่วิกก็ยังเหมือนแล้ววิกต่อไปอีกนะคะแต่งหน้าทาปากอันนี้เม้มปากเองไม่ต้องสระใช่นะคะใส่ชุดกระโปรงแล้วก็ใส่วิกผมยาวให้ดูเหมือนผู้หญิงจากนั้นเขาก็เรียกลูกชายเข้ามาปรากฏว่าลูกชายดูภาพนี้ดูลูกชายเข้ามาตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเอ๊ะใช่พ่อหรือเปล่าครับค่ะแล้วหลังจากนั้นมาดูนะครับผู้ใดนี่หรือหวาดกลัวคุณแม่มากก็คือบอกว่ารอบๆคลิปนี้ก็อุ้ยแฮปปี้เสียงหัวเราะนะใช่แต่ก็คือมีความเป็นความสุขในครอบครัวนะคุณพ่อก็น่ารักนะคือถ้าเป็นคุณพ่อคนอื่นนี่จะขรึมๆว่าไม่ทำนะอะไรแบบนี้นะนะคะแต่นี่คือลงทุนนะคะเสร็จแล้วก็จะปิดด้วยบรรยากาศประทับใจก็คือพานดอกไม้มาไหว้นะคะพระคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติก็เรียกได้ว่าฮากันทั้งบ้านก็เป็นสีสันในครอบครัวใครที่ยังมีคุณแม่อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าไปรอให้เวลามันผ่านพ้นเลยไปแล้วกันนะครับน้องสองคนเนี่ยไม่มีโอกาสคุณพ่อเลยต้องจัดเต็มหน่อยนะเรายังมีคุณแม่ที่ท่านยังอยู่กับเราเนี่ยนะครับไม่ต้องรอวันแม่นะทุกวันเป็นวันที่เราสามารถบอกรักคุณแม่ได้เลย
บางคนอาจจะเขินนะปุ๋ยบางคนเขินบางคนอาจจะแบบไม่ค่อยสนิทกับคุณแม่มากอะไรส่งแต่สติ๊กเกอร์ไลน์รักนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวนะคือจะบอกว่าบางทีเราก็ต้องละลายพฤติกรรมตัวเองจะร้องไห้ก็ร้องไปเถอะบางคนเขินไงกลัวแบบโอ๊ยน้ำตาจะแตกหรือเปล่าแต่คือเราก็น้ำตาแตกกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะใช่ไหมตอนวันแม่ที่โรงเรียนเนาะคุณแม่ไปที่โรงเรียนอันนั้นคือไฟบังคับแล้วเนี่ยแต่โตขึ้นมาบางคนบอกเป็นวัยรุ่นไม่กล้าแล้วเริ่มห่างจากคุณแม่ไงก็คิดซะว่าทำงานให้แม่หาเงินให้แม่จริงๆแม่ไม่ต้องการเงินนะต้องการแม่ต้องการความรักจากเราใช่ค่ะนะคุณแม่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ใช่แค่วันแม่นะคุณแม่รักลูกทุกวันตลอดชีวิตเลยขนาดเราสองคนที่โตมาขนาดนี้คุณแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ตลอดนะครับน้องๆที่เรียนหนังสืออยู่หรือว่าคุณผู้ชมที่ทำทุกหน้าที่อยู่เนี่ยครับการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีเนี่ยก็จะเป็นการทำให้คุณแม่สบายใจแล้วก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่ได้ด้วยนะครับใช่ค่ะนะในช่วงนี้ฝนตกครับปุ๋ยแล้วก็หลายคนเดินทางกันเรียกได้ว่าบางคนเดินทางไกลแล้วก็ช่วงขอนแก่นอย่างที่บอกไปรถเริ่มติดแล้วนะการขับรถขับราในช่วงที่ฝนตกนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะครับบริเวณที่มีจุดที่เป็นต่ำกว่าถนนเนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เองทางบรรเทาสาธารณภัยของทางเทศบาลเองแล้วก็หน่วยงานโดยรอบเขาลงไปในพื้นที่ไม่ได้ทั่วถึงก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่โดยเฉพาะเส้นลื่นลมที่ตอนนี้ในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีข่าวถนนพองตัวด้วยเขาก็มีการซ่อมปะถนนนะใครเดินทางไปแถวนั้นนี่ฝากแจ้งเตือนในเรื่องของความเร็วด้วยเพราะว่าหลายๆคนนี่ไม่รู้ว่ามีการซ่อมก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็หลายๆพื้นที่นะที่แบบว่ามีการโพสต์กันใน Facebook นะคะว่าโดนน้ำท่วมหนักเลยอย่างโนนม่วงโดนมากโดนเหมือนกันแล้วก็อยู่ในที่เกิดเหตุเลยในอุโมงค์เอาจริงๆตามเล่าสถานการณ์ให้ฟังหน่อยเมื่อวานนี้น้ำแบบมวลน้ำได้เคลื่อนผ่านครึ่งคันเลยโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์น้องๆนักศึกษานี่แบบครึ่งคันแล้วบางคนนี่ยังฝ่าไปเหมือนเป็นเจ็ตสกีหรือเปล่าไม่แน่ใจสุดท้ายนี่ไปดับขนาดรถเนี่ยรถซิตี้คาร์ย่างไฟไม่ได้เลยแล้วก็น้ำมันเป็นน้ำที่แบบไหลแรงมากแล้วก็ อย่างที่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางไปนนท์ม่วงเนี่ยมันเป็นทางลาดน้ำมันก็ไหลแรงแล้วก็หลายๆคนที่ไม่รู้ว่าน้ำมันแรงขนาดนี้เนี่ยลงไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่แล้วบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้ใต้น้ำเนี่ยตรงไหนเป็นหลุมเป็นอะไรบางทีก็อาจจะเกิดอันตรายได้อุโมงค์เป็นยังไงบ้างครับอุโมงค์นี่ก็ท่วมเหมือนกันรถบางคันพอเห็นแล้วก็ถึงขั้นแบบหันหัวหนีเลยย้อนสอนกลับเลยไม่กล้าลงไปนะคะหน้ามอดิฉันขับมาเมื่อสักครู่นี้นะคะฝั่งสีฐานนะมีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็เริ่มซาลงแล้วล่ะที่หนักคือช่วงถนนมิตรภาพที่สำนักงานตำรวจทางหลวงเขาบอกว่านี่เข้าไปถึงออฟฟิศเอกสารนี่ขนกันแทบไม่ทันเพราะว่าพอสร้างถนนมีการทำปรับปรุงถนนเนี่ยมันก็เลยสูงกว่าตัวสำนักงานที่ไม่ได้มีการดีดขึ้นตามอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหทางหลวงนี่ต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะมีคนแซวใน Facebook ให้มาช่วยด่วนเพราะว่านะรอบแรกที่น้ำจะเข้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและทางอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยเราก็ต้องติดตามข่าวความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอาทิตย์นี้จะไปปั่นเพื่อแม่กันเนี่ยเช็คฝนฟ้ากันหน่อยนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าพลังจากประสบนิกรจะทำให้ฝนเนี่ยไม่ตกในวันนั้นขอให้อากาศดีนะคะอ่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายในช่วงนี้ก็คงจะใกล้หมดเวลากันแล้วนะคะหรือเวลาอีกประมาณ2นาทีได้ข่าวว่าตอนนี้พี่ตั้มมีรายการใหม่โปรโมทนิดนึงรายการที่ค่อนข้างจะแรงมากดิฉันก็ยังดิฉันก็ยังคิดอยู่ว่าจะมีชีวิตรอดมามีมั้ยแบบว่าแขกรับเชิญนั่งอยู่นี้วิ่งออกไปเลยมีมั้ยวิ่งมาตีมากเป็นรายการใหม่ที่เป็นรายการทอล์คโชว์ที่เป็นการต่อยอดจากประเด็นที่สังคมให้ความสนใจชื่อรายการชัดถ้อยชัดคำก็จะมีเฟิร์สรันกันวันเสาร์นะครับตอนแรกนี่คือเสาร์นี้และตอน 3:30 ทางขอนแก่นชาแนลเรานี่แหละนะครับจะงั้นแง้มได้ไหมว่าประเด็นที่หลายๆคนกำลังสงสัยถึงระบบการรับน้องแบบโซตัสพี่วาร์กอะไรต่างๆเราได้รับเกียรติจากนายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์มขนี่เองมานั่งถามตรงตอบตรงนะเป็นคอนเซปต์ของรายการซึ่งต้องทำประกันชีวิตเพิ่มทำรายการ นี้นะครับถึงว่าแหละคำถามแรงนี่แขกรับเชิญวิ่งหนีอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไปดูคำตอบกันนะครับว่าทำไมณปีนี้พุทธศักราชนี้แล้วเนี่ยโซตัสยังครองใจคนวิศวกรรมศาสตร์มขกันอยู่เดี๋ยวติดตามในชัดถ้อยชัดคำวันเสาร์นี้3:30 ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรายการใหม่ๆแกะกล่องกันเราก็จะมีรายการมาเรื่อยๆนะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ตอบโจทย์ทุกๆด้านหลากหลายกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วแหละค่ะครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของขอนแก่นนิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันวันนี้ขอบพระคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับขอบพระคุณบริษัทในเครือเทพประธานพรกรุ๊ป
ที่สลิปและเทศบาลนครขอนแก่นครับใช่ค่ะซึ่งคุณเองก็สามารถติดตามรับชมเราได้นะคะด้วยกล่องรับสัญญาณ IPM นะคะช่องหมายเลข224แล้วก็รวมไปถึงช่องสำรอง69นอกจากนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมเราได้ผ่านเว็บไซต์นะคะที่ www.kkch.tv แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยสำหรับขอนแก่น Channel ค่ะครับวันนี้ตั้มพานุพงษ์ชัยนาพันธ์ครับและปุ๋ยชรตีสีม่วงงามค่ะครับรวมถึงทีมงานทุกคนลากันไปก่อนขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ